สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็ยังจะมาพูดกันถึงเรื่อง higher order function อยู่นะครับในวิดีโอที่แล้วเราได้ดู higher order function ที่รับฟังก์ชันอื่นเป็น argument นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาดูตัวอย่างของ higher order function ที่คืนฟังก์ชันออกมาเป็น return value บ้างนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้ามาดูใน python interpreter กันนะครับในตัวอย่างแรกผมจะสร้างฟังก์ชันที่คืนฟังก์ชันอันนึงออกมาแล้วฟังก์ชันตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรมากกว่าที่จะรีเทิร์นค่า1กลับมานะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสร้างฟังก์ชันนั้นเลยนะครับผมอาจจะเขียนฟังก์ชันที่ชื่อ one fun นะครับ one fun นะครับที่มันคืนค่าฟังก์ชันออกมาแล้วในฟังก์ชันนั้นเนี่ยถ้าผมอยากจะให้ฟังก์ชันนี้คืนฟังก์ชันออกมานะครับในตัวของฟังก์ชันนั้นเองเนี่ยก็จะต้องมีการนิยามฟังก์ชันขึ้นมาโอเคไหมครับนิยามฟังก์ชันมาผมก็จะนิยามฟังก์ชัน1ขึ้นมาในตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วไอ้เจ้าฟังก์ชัน1ตัวนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากการรีเทิร์น1นะครับหลังจากนิยามฟังก์ชันมาแล้วผมก็สามารถที่จะรีเทิร์น1ตัวนี้กลับไปได้นะครับนะครับฟังก์ชัน1ฟังก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเรียก1ฟังเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณก็จะสังเกตเห็นว่าค่าที่มันรีเทิร์นกลับมาและไอ้เจ้าตัว Python Interpreter พิมพ์มาให้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันโอเคนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่รีเทิร์นกลับมาตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าเรียกใช้มันได้เพราะว่ามันไม่มีตัวแปรไหนไปเก็บมันเอาไว้นะครับวิธีการเรียกใช้มันเนี่ยอาจจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือว่าเราอาจจะเรียกฟังวันฟังเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากเรารู้ว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันเราอาจจะเรียกมันซ้ำอีกทีนึงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งแต่ว่าวิธีที่ดีกว่าก็คือว่าเอา ไอ้เจ้าวันฟังตัวนี้นะครับไปเก็บไว้ในตัวแปรสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะชื่อวันนะครับชื่อเดียวกันเมื่อกี้แล้วเราก็เรียกวันกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งโอเคไหมครับในตัวอย่างที่2นะครับผมก็อยากจะสร้างฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับที่เหมือนกับว่ารับฟังก์ชันที่เหมือนรับพารามิเตอร์1ตัวแล้วทำการแอพพลายฟังก์ชันตัวนั้น2ครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า two timesครับผมอาจจะมีชื่อฟังก์ชันที่ชื่อ two times ตรงนี้ฟังก์ชันตัวนี้จะรับพารามิเตอร์มา1ตัวแล้วมันจะรีเทิร์นค่า2คูณ x ไปโอเคไหมครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเขียนฟังก์ชันอันนึงนะครับที่เหมือนกับว่าคืนฟังก์ชันมาแล้วให้มันมีผลเหมือนกับตรงนี้นะครับให้มันมีเหมือนกับว่าฟังก์ชันนี้จะรับพารามิเตอร์เข้ามาตัวนึงแล้วมันจะ apply two times เข้าไป2ครั้ง apply two times เข้าไป2ครั้งตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับคูณ4ใช่ไหมครับเอา2ไปคูณ x แล้วเอา2ไปคูณ x อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากจะทำอย่างนี้ผมจะเขียนยังไงนะครับผมอาจจะเขียนออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับเอาอาจจะเขียนฟังก์ชันที่ชื่อว่า twice นะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า twice ตรงนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะรับฟังก์ชัน f เข้ามาตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วข้างในนี้ผมอาจจะมีการสร้างฟังก์ชันที่ใหม่ตัวหนึ่งฟังก์ชัน gx ตัวนี้นะครับรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวแล้วมันจะคืนค่าอะไรกลับไปมันเอาค่า f ของ f ของ x คืนกลับไปนะครับตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับว่ามันทำการ apply f ไป2ครั้งใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ return g ออกมาโอเคครับฟังก์ชัน twice ตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วทีนี้สมมุติว่าผมอยากจะดูซิว่าฟังก์ชัน twice ตัวนี้นี่มันสามารถที่จะทำงานให้ผมได้ถูกต้องหรือเปล่าผมอาจจะนิยาม g โอเคไหมครับมีค่าเท่ากับ twice ของ two timesนะครับเนื่องจากมันเป็น twice ของ two times ถ้าผมใส่ g 1ไปมันควรจะมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมใส่ g 2ไปควรจะมีค่าเท่ากับ8 g 3ควรจะมีค่าเท่ากับ12แล้วก็ g ความจริง two time การคูณ2เนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับผมอาจจะใส่ a b แบบนี้ไปแล้วมันก็จะเอา a b มาต่อกันทั้งหมด4ครั้งโอเคนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของฟังก์ชันtwice ที่รับฟังก์ชันมาแล้วมัน apply ฟังก์ชันนั้นเข้ากับ input 4ครั้งนะครับเราอาจจะมาดูตัวอย่างคล้ายๆกันถ้าผมอยากจะทำสัก3ครั้งล่ะก็ได้ใช่ไหมครับผมจะเขียน thrice นะครับ thrice นี่แปลว่า3ครั้ง f ตัวนี้แล้วก็ข้างในนี้อาจจะมีการนิยาม g ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการ return f x นี้มี3ครั้งแล้วก็ตรงนี้ return g กลับไป นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมมีฟังก์ชันสมมติว่าผมมีฟังก์ชันsquare ใช่ไหมครับที่คืนค่า x ทั้งหมดกำลังสอบไปถ้าสมมติว่าผมใส่ g มีค่าเท่ากับ thrice square โอเคไหมครับผมก็จะได้ฟังก์ชันที่เป็นการยกกำลัง2 3ครั้งติดต่อกันตรงนี้ก็จะเป็นยกกำลัง8นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมใส่ g 10ตรงนี้ก็จะมี0อยู่8ตัวนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะนับได้หรือว่าถ้าสมมติว่าผมใส่ g 2ไปตรงนี้ก็จะเป็น256อะไรประมาณนั้นนะครับตัวอย่างสุดท้ายที่จะให้ดูกันมันอาจจะซับซ้อนขึ้นสักนิดนึงสมมติว่าผมอยากจะเขียนฟังก์ชันที่รับฟังก์ชันหนึ่งมานะครับแล้วก็เอาฟังก์ชันนั้นไปเหมือนกับว่าทำซ้ำๆกันทั้งหมด n ครั้งเมื่อ n เป็นตัวเลขที่ผู้ใช้สามารถที่จะกำหนดได้โอเ
คไหมครับตรงนี้เราจะทำยังไงดีนะครับตรงนี้ฟังก์ชันมันจะเริ่มมีความซับซ้อนแล้วเราก็ขอเปลี่ยนไปที่ text editor เรานิดนึงนะครับทีนี้ผมอยากจะเขียนฟังก์ชันตัวนี้ครับชื่อว่า repeat เดี๋ยวนะครับขอเปลี่ยนให้เป็นภาษา python ก่อนนะครับ syntax ไฮไลท์ฟังก์ชันชื่อ repeat แล้วก็ฟังก์ชัน repeat ตัวนี้จะรับฟังก์ชัน f มาตัวหนึ่งแล้วก็รับตัวเลข n มาตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะเขียนดอกสตริงนิดหน่อยเพื่อทำให้มันชัดเจนนะครับเราก็จะคืนฟังก์ชันตัวนี้จะคืนฟังก์ชันนะครับ g นะครับที่ gx เนี่ยมีค่าเท่ากับ f ของ f ของ f ของ f ไปเรื่อยๆนะครับของ fx นะครับโดยที่มีการใส่ f ทั้งหมดเนี่ยนะครับ n ครั้งทีนี้แน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนในเจ้าตัวฟังก์ชันเองนะครับเราก็อยากจะเขียน doc test ให้มันสักนิดหนึ่งนะครับเขียน doc test ตรงนี้ผมก็ขอใส่แล้วก็ doc test to test หมดทีนี้จะเทสตรงนี้เนี่ยทำยังไงนะครับเนื่องจากฟังก์ชันนี้รับฟังก์ชันเข้าไปเป็นอาร์กิวเมนต์ใช่ไหมครับผมอาจจะต้องมีการสร้างฟังก์ชันเข้าไปตรงนี้ก่อนผมอาจจะสร้างฟังก์ชัน two times โอเคไหมครับลักษณะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมอาจจะตรงนี้เรา return 2.x ใช่ไหมครับนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมสั่ง two times repeat two times ไป2ครั้งนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันมันก็จะเป็นฟังก์ชันคูณ4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่ g1 ควรจะได้4แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็น gab ตรงนี้นะครับก็ควรจะได้ ab ใช่ไหมครับนะครับทีนี้เราอาจจะมาลองอีกกรณีนึงนะครับตรงนี้two times ยังไม่พอเราอาจจะเอา square นะครับตรงนี้เราใช้ตัวเราใช้ที่เราทำเมื่อกี้ไปนะครับตรงนี้ return x ยกกำลัง2ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมใส่อะไรนะครับrepeat square ไป3ครั้งมันก็จะเหมือนกับ thrice square ใช่ไหมครับ g เท่ากับตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้น g2 ใช่ไหมครับคุณจะได้256นะครับแล้วก็ g10 ตรงนี้คุณจะได้อะไรครับคุณจะได้10ยกกำลัง8 1แล้วก็มี0 8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทีนี้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเราจะเขียนมันออกมาได้ยังไงนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเขียนแบบ recursive ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีการวนซ้ำไปซ้ำมาหลายๆทีนะครับผมก็อาจจะบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมสั่ง repeat เดี๋ยวนะครับขอปรับตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมใส่ repeat fn ใช่ไหมครับrepeat fn ผมจะได้ฟังก์ชันมาตัวหนึ่งเสร็จแล้วผมใส่ x เข้าไปข้างหลังนะครับก็หมายความว่าใส่ repeat fn ตรงนี้แล้วผมได้ฟังก์ชันมาตัวหนึ่งแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้รับค่า x เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรนะครับมี f ต่อกันหลายๆครั้งใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมี f อยู่ทั้งหมด n ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณก็อาจจะสังเกตเห็นว่านะครับไอ้เจ้าตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้คือ repeat ของ f กับ n ลบ1ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมตัดไอ้เจ้าตัว f ตัวแรกออกไปโอเคนะครับมันจะมี fต่อกันทั้งหมด n ลบ1ตัวนะครับตรงนี้จะมี f ต่อกันทั้งหมด n ลบ1ตัวแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น repeat f n ลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมได้อะไรครับผมได้ recursion case แล้วใช่ไหมครับ recursion case สมมุติก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผมอยากจะสร้างฟังก์ชัน repeat f n นะครับผมจะต้องสร้างฟังก์ชัน repeat f n ลบ1ขึ้นมาก่อนแล้วผมเอา f ไปต่อข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ terminal case ของผมคืออะไรนะครับterminal case ของผมเนี่ยนะครับก็น่าจะง่ายๆครับถ้าสมมติว่าผมใส่ repeat f 1ใช่ไหมครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันควรจะเป็นฟังก์ชัน f เลยโอเคไหมครับตรงนี้มันควรจะเป็นฟังก์ชัน f เลยเพราะว่าเวลา f เหมือนกับว่า apply เป็นหนึ่งครั้งมันก็เป็นฟังก์ชันเดิมของมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมได้ทั้ง recursion case และได้ทั้งตัว
terminal case แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเขียนโปรแกรมเลยโอเคครับเราก็จะเริ่มจาก terminal case ก่อนถ้าสมมติว่า n เท่ากับ1ตรงนี้เราจะ return f ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเกิดอะไรขึ้นผมจะต้องเรียก repeat f n ลบ1เพื่อสร้างฟังก์ชันขึ้นมาสักตัวหนึ่งใช่ไหมครับผมอาจจะเรียกฟังก์ชันตัวนั้นว่า g แล้วกันครับเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยผมก็ g เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่อะไรนะครับรับพารามิเตอร์มา1ตัวทีนี้ผมก็ต้องสร้างฟังก์ชันซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับเพื่อที่จะเรียกใช้ g นะครับตรงนี้เราก็จะ return อะไรไปมันก็จะมี f ใช่ไหมครับแล้วผมก็ใส่ gn ไปนะครับพอใส่ gx ไปขอประทานอภัยนะครับไอ้เจ้าฟังก์ชัน hx ตัวนี้เวลามันได้รับ x มามันจะเอา x เนี่ยไป apply กับ g ก่อนนะครับเราเอา x ไป apply กับ g ก่อนแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มา apply x ต่อเสร็จแล้ว return อะไรกลับไปเรา return ฟังก์ชัน h กลับไปตรงนี้เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วแล้วก็ลองเซฟไว้ในฝากที่ชื่อว่า repeat ดูนะครับครับตัวนี้ขอลบที่นี้ไปนะครับแล้วเราก็จะลองมาเทสกันดูนะครับว่า dot test นี่มันใช้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ผมมี repeat จุด py ใช่ไหมครับตรงนี้ใส่ python repeat จุด py เข้าไปนะครับrepeat จุด py ก็เหมือนกับว่าไม่ได้บ่นอะไรออกมานะครับแสดงว่าเจ้าตัวนี้มันทำงานได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ได้สร้างฟังก์ชันที่เหมือนกับว่ารับฟังก์ชันตัวหนึ่งมาแล้วก็รับจำนวนครั้งที่เราต้องการที่จะ apply มันไปนะครับแล้ว เราก็สร้างฟังก์ชันที่ apply ฟังก์ชันตัวนั้นได้นะครับจาก เทคนิคในการสร้างฟังก์ชันที่คืนฟังก์ชันออกมาครับในวิดีโอนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเราก็จะเจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ